สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะเป็นหนี้ต้องมีวันจบค่ะวันนี้เราเข้ามาอยู่ที่ตอนที่18แล้วของโครงการเป็นหนี้ต้องมีวันจบที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะดิฉันนภาสมศิษย์รับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเดิมค่ะวันนี้เราได้พบกับแขกพิเศษสังเกตได้เลยค่ะว่าตั้งแต่ตอนที่15ไปจนถึงตอนที่20เนี่ยเราจะมีแขกพิเศษมาจากส่วนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงโดยเฉพาะจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะมาเล่าเทคนิคเล่าวิธีคิดว่าเขาจะช่วยลูกหนี้ได้อย่างไรวันนี้แขกพิเศษของเรานะคะคุณพันทิพย์จันจรัสแสงค่ะผู้ตรวจสอบอาวุโสขั้วฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมความรู้ผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณพันทิพย์ค่ะสวัสดีครับผมพันทิพย์จันทร์เต็มแสงครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงเป็นการคุยกันถึงประสบการณ์ในการทํางานของเรานะครับเกี่ยวกับการแก้หนี้ซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าก่อนที่จะได้เข้ามาตรงนี้เนี่ยทางแบงก์ชาติก็ได้มีการแก้หนี้หลายอย่างไม่ว่าจะหนี้ส่วนบุคคลหรือหนี้ของธุรกิจนะครับซึ่งในหนี้ส่วนบุคคลเนี่ยเราก็เคยทําสิ่งที่เรียกว่ามหกรรมแก้หนี้นะครับซึ่งก็มีความขวัญซึ่งน่าจะสอดคล้องกับธีมที่คุยกันนะครับของเราก็คือมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนมันก็จะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับว่าการทําอะไรเนี่ยเกี่ยวกับหนี้เนี่ยก็ต้องแก้ไขกันนะครับแล้วโดยงานเนื้องานที่ผมทําก็แก้หนี้ของบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็แก้หนี้ของธุรกิจ SME ตั้งแต่250ล้านขึ้นไปครับยันพันล้านพันกว่าล้านค่ะซึ่งในกลุ่มของหนี้รายใหญ่หรือหนี้ธุรกิจนั้นตอนนี้เราเรียกว่าโครงการแก้หนี้มัลติเครดิเตอร์ซึ่งจะสิ้นสุดตอนสิ้นปีเนี่ยนะครับธันวา66ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ทางทีมงานช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือแจ้งให้กับ SME ที่ยังไม่ได้เข้ามาสามารถเข้ามาสมัครได้ครับเพื่อช่วยเหลือสำหรับกลุ่มงานที่เกิดภาวะวิกฤตจากพวกโควิดทั้งหลายนะครับแล้วในส่วนของหนี้ครัวเรือนนั้นในส่วนของผมเนี่ยก็รับงานรายย่อยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกหนี้ไม่มีหลักประกันหนี้มีหลักประกันไม่ว่าจะบ้านคบ่ะัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหลายของบริษัทต่างๆนะครับสําหรับที่จะคุยกันที่ได้ประเด็นว่าเออหนี้แบบไหนที่จากประสบการณ์นะครับรับมาแล้วแก้ยากส่วนที่แก้ยากจริงๆเลยคือหนี้ซึ่งลูกหนี้อ่ะครับไม่มีรายได้หรือไม่มีสภาพคล่องหรือเงินเพียงพอที่จะชําระเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สามารถคุยหรือเจรจากับเจ้าหนี้ได้บรรลุผลเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่สามารถจะมาชําระเพื่อปิดจบให้หนี้ก้อนนี้มันหายไปได้อันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดครับแล้วสําหรับหนี้ที่ยากตัวหนึ่งก็คือหนี้ที่ถูกรีโมทแอสเซทแล้วเขาก็ถูกหลอกถอนเงินจากบัญชีครับซึ่งสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้ให้การช่วยเหลือนอกจากให้การช่วยเหลือด้านสนับสนุนด้านเอกสารเพราะว่าพอถูกกระทําอย่างนี้มันเป็นเรื่องของอาญาลูกหนี้จะต้องไปดําเนินการในชั้นสืบสวนสอบสวนโดยแจ้งความก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ยากมากแล้วเวลาเราตอบกับลูกค้าครับมันจะเกิดความลําบากใจมากเพราะก็รู้อยู่ว่าช่วยไม่ได้หรือโทรไปประสานยังไงทางเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้ได้ตรงนี้ครับคือจุดที่ยากตัวหนึ่งตอนนี้ในส่วนหนี้ของรายย่อยกับรายใหญ่อะครับที่เป็นสินเชื่อธุรกิจมันจะต่างกันนิดนึงในส่วนของรายย่อยเนี่ยบางครั้งการแก้หนี้กับเขาจะอารมณ์เยอะกว่าเหตุผลแต่ถ้าเป็นของหนี้รายใหญ่อะครับมันค่อนข้างจะชัดเจนที่ดูที่ตัวเลขของผลประกอบการกำไรหรือพยากรยอดขายค่ะอะไรอย่างนี้ครับซึ่งถ้ามันชัดเจนก็สามารถที่จะช่วยเขาเจรจากับทางเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินได้ค่อนข้างชัดครับมันง่ายแล้วก็คุยกับทางเจ้าของกิจการหรืออะไรเขาก็ค่อนข้างจะมีความรู้แล้วก็เข้าใจในหลักการแก้มากกว่าด้วยตรงนี้ก็จะยากแต่สำหรับรายย่อยนี้บางคนก็มีความรู้มากเลยนะครับคือรู้มากจะเรียกว่ามากกับเราก็น่าจะพูดได้ครับแต่บางคนก็แบบชาวบ้านตาสีตาสาเลยไม่รู้เรื่องเลยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนะครับที่สําคัญไม่รู้ว่าตัวเองกู้เนี่ยเรียกว่าบัตรเครดิตหรือว่าเรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเงินสดหรืออะไรดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่รู้หมดเลยครับรู้แต่ว่าฉันเข้ามาเสนอฉันก็สมัครเสร็จฉันพอจ่ายไหวเดือนละเท่าไหร่ที่เขาบอกก็ทําพวกนี้ก็จะยากเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้เวลาที่ลูกหนี้กลุ่มเนี้ยครับเวลาที่มีปัญหาเข้ามาพอเขาช็อตนะครับคือเขาคิดอย่างเดียวลูกหนี้กลุ่มนี้เขาคิดอย่างเดียวว่าวันที่ฉันทําสินเชื่อฉันขอหนี้กู้หนี้เนี่ยฉันพอจ่ายไหวด้วยยอดเท่านี้แต่เช่น1,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาหรือเกิดเช่นโควิดอย่างเงี้ยครับทำให้รายได้เขาลดลงสภาพคล่องเขาน้อยลงเขาจะจ่ายไม่ไหวทันที
แล้วพวกอย่างเงี้ยครับก็จะแก้ยากต้องไปเจรจาซึ่งมันก็จะส่งผลมาในส่วนของที่บอกว่าวิธีการที่เขาที่เราจะต้องขอเจรจาหรือว่าลูกหนี้ขอเจรจากับทางเจ้าหนี้อะไรที่มากๆนั่นก็คือวิธีการขอลดหนี้ขอขยายงวดก็คือความหมายคือเหมือนกับข้างต้นนะครับงวดละ1,000เมื่อเขาไม่ไหวเขาก็ต้องมาประสานกับทางแบงก์ชาติเราให้ส่งเรื่องประสานให้ว่าเออขอปรับโครงสร้างหนี้หน่อยนะขอให้ฉันจ่ายหนี้น้อยลงได้ไหมนั่นก็คือขอลดค่างวดอาจจะเดือนหนึ่งเหลือ800-700นะครับหรือจ่ายแค่ดอกเบี้ยก่อนนะเพื่อพยุงสภาพคล่องนะครับซึ่งนะครับส่วนใหญ่พแลวก้นี้วก็ค่ะส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นลูกหนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าว่างั้นรายย่อยรายประจําวันอะไรประมาณนั้นมีทั้งสองแบบครับมีทั้งมนุษย์เงินเดือนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าซึ่งในทางที่เราคุ้นเคยกันมนุษย์เงินเดือนแล้วก็พนักงานนะครับแล้วสําหรับพ่อค้าแม่ค้าก็คือพวกเซลฟ์เอ็มพลอยซึ่งรายได้ของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยที่จากช่วงโควิดนะครับที่เขาประสบปัญหาเพราะว่าพอโรงงานเขาหรือบริษัทเขาประสบปัญหาเขาก็ถูกเลย์ออฟบ้างถูกลดเงินเดือนบ้างเขาก็ไม่มีความสามารถแต่ในส่วนของพ่อค้าแม่ค้านั้นยอดมันตกลงทันทีเขาก็ไม่มีความสามารถชําระหนี้ก็เลยต้องส่งมาขอให้ทางแบงก์ชาติช่วยประสานเจรจาหนี้ให้ครับพวกนี้ก็จะมากขึ้นในช่วงที่มีปัญหาเรื่องโควิดนั้นแต่ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วบรรยากาศมันดีขึ้นไหมคะดีขึ้นค่อนข้างมากครับแล้วก็สําหรับลูกหนี้เขาก็เรียนรู้เหมือนกับช่วงนั้นก็มีการแก้ไขหนี้ปรับหนี้อะไรกันในช่วงปัจจุบันก็มีการเรียนรู้กันเยอะขึ้นแล้วในทางของการสื่อความทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถหาข้อมูลหาวิธีการอะไรต่างๆเขาเรียนรู้กันเยอะขึ้นครับให้คุณพันธิเปรียบเทียบระหว่างการแก้ปัญหานี่กลุ่มที่เป็น SME ที่มีมูลค่าอย่าง250 ถึง 1,000 ล้านเนี่ยกับลูกหนี้รายย่อยเนี่ยคุณพันธิชอบแก้แบบไหนมากกว่ากันจะตอบแบบเด็ดขาดคงไม่ได้แต่ขออนุญาตตอบแบบนี้แล้วกันก็คือถ้าเป็นส่วนของ SME อะครับมันเป็นงานอะไรที่มันค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ใช้ความชัดเจนจริงๆไม่ว่าชัดเจนของตัวเลขชัดเจนของกฎระเบียบเมื่อตรงตรงนั้นมันก็ต้องแก้ตามนั้นแต่ในมุมมองของรายย่อยเนี่ยแม้เขาจะไม่ค่อยมีความรู้หรือรู้น้อยกว่าพวกนั้นแต่ว่าโดยจิตใจของพวกเราแบงก์ชาตินะครับมันมีจิตใจแห่งความช่วยเหลือลูกหนี้ครับมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแม้บางทีก็ต้องทนที่คุยไม่รู้เรื่องต้องอธิบายคืออย่างที่เรียนเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่รู้เลยเขากู้อะไรเราต่างหากที่เป็นคนที่ดูแลพวกสถาบันการเงินพวกนี้ครับเราก็จะรู้โปรดักต์ของเขาคืออะไรเราก็ต้องไล่ถามของคุณคือใช้ไอ้แบบนี้ใช่ไหมเขาเขียนแบบนี้ใช่ไหมคิดดอกเบี้ยประมาณอย่างนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งต่างกันแน่นอนชัดเจนก็คือรายย่อยเนี่ยส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยไม่เป็นซึ่งแม้แต่รายใหญ่เป็นครับเขารู้เลยจะต่อรองหรือจะบอกต่างกันชัดเจนครับตรงจุดนี้ครับอันนี้มันก็เป็นข้อที่อ่อนไหวพอสมควรนะในเรื่องของการให้ความรู้แบบนี้นะคะเป็นจุดที่ธนาคารใชเล่็กครับคงจะต้องหาทางแก้ปัญหาแล้วค่ะเพราะว่าคนที่ได้รับการกู้เนี่ยมันควรจะต้องได้รับรู้เรื่องเบื้องต้นเหมือนกันนะว่ากู้อะไรกู้อย่างไรวิธีการกู้แล้วจะชําระอย่างไรนะคะไม่งั้นไม่ก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังให้คุณพันธิปได้มาแก้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะครับซึ่งในจุดนี้ครับทางท่านผู้บริหารก็มีทีมงานซึ่งให้ความรู้อีกนะครับเป็นอีกฝ่ายงานหนึ่งนะครับแล้วก็มีการสื่ออะไรต่างๆออกไปเรื่อยนะครับในการให้ความรู้ของการเข้าถึงสินเชื่ออะไรอย่างนี้นะครับแต่มัแนต่ก็เอหมาืจอนจะยังไม่อาจจะยังเข้าไม่ถึงอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งแบบทางไทยพับลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบพอสื่อลงไปปุ๊บอ่ะเขาก็มาลูกค้าก็มาเสิร์ชหากันเลยนะบอกว่านี่ฉันจะแก้หนี้เอ้ยฉันจะกู้หนี้เอ้ยต้องมาหาอย่างนี้ถึงจะได้ให้ความรู้หรือเข้าถึงทันทีฮะไอ้อย่างเงี้ยที่แบงก์ชาติเราอาจจะยังไม่มีตรงจุดนี้มากกว่าแต่ในการสร้างสื่อหรืออะไรเนี่ยเรามีการพยายามทําสื่อให้เข้าถึงพยายามเข้าถึงลูกหนี้ให้รู้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นอยู่แล้วครับในส่วนของลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยอะค่ะเท่าที่มีการจากประสบการณ์ที่ได้รับคําที่ถูกได้รับคําปรึกษามาเนี่ยปัญหาของลูกหนี้ส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้จ่ายเกินตัวด้วยหรือเปล่าคะโดยทางเราแบงก์ชาตินะครับเราจะคงไม่เห็นหรอกว่าเขาใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่เกินตัวแต่ว่าถ้าโดยมันอยู่ที่มุมมองครับไอ้ใช้จ่ายเกินตัวหรือไม่เพราะว่าวันหนึ่งที่เขากู้มาวันแรกเขาก็มีสภาพคล่องมีความสามารถในการชำระหนี้เช่นบอกว่าเดือนละ1,000 บาทค่ะแต่เมื่อเขาได้รับผลกระทบจากโควิดเอ่ยหรือทางครอบครัวเขาช่วยกันหารายได้สนับสนุนการชำระหนี้นั้นรายได้เขาลดลงหรืออะไร
มันก็ทําให้เขาต้องรับภาระหรือแบกตรงนี้มันก็อาจจะเรียกว่าใช้จ่ายเกินตัวก็ได้ไปอีกทางหนึ่งหรือในอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นได้จริงๆก็คือมีความต้องการในวัตถุครับก็เห็นแล้วก็ตัวเองก็สามารถจะกู้ได้ใช้บัตรได้รูดได้ก็มีวงเงินที่ให้มันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าใช้จ่ายคล่องจนลืมไปว่าความสามารถในการชำระหนี้ตัวเองส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายตัวเกินตัวก็ได้ครับมันมีประเด็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าในแง่ใช่ของการแก้เนี่ยถ้าจะให้สบายใจเนี่ยเราแก้หนี้ลูกค้า SME มันจะดูง่ายกว่าเพราะว่ามันมีสูตรแพทเทิร์นแต่ว่าในส่วนของลูกค้าที่เป็นรายย่อยลูกหนี้ที่เป็นรายย่อยเนี่ยมันต้องอาศัยการเจรจาการพูดจากันจนกว่าจะได้รับความจริงจากลูกหนี้อย่างนั้นหรือเปล่าคะอันนั้นเป็นจุดสําคัญเลยครับเพราะว่าลูกหนี้ครับเวลาที่มาร้องกับเราครับก็จะให้ข้อมูลแค่จุดเดียวบางครั้งโดยประสบการณ์ของพวกเราที่แก้หนี้ครับเราก็ต้องลองไล่สอบถามดูแล้วคุณไปใช้อะไรล่ะหรือคุณมีภาระอะไรล่ะหรือทําไมมันทําให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาล่ะหรือทําไมคุณไม่จ่ายเขาล่ะหรือทําไมจ่ายแล้วไม่จ่ายเต็มล่ะเราก็ต้องค่อยค่อยสอบถามค่อยๆไล่เราถึงจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเอ๊ะเราควรจะช่วยเขาแก้ให้เขาอย่างไรบ้างนอกจากสิ่งที่บางทีเขาขอให้เราเข้ามาประสานในการแก้หนี้ครับแต่จุดหนึ่งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการแก้หนี้ก็คือลูกหนี้จะต้องเจรจาหนี้เพื่อแก้ไขกับทางเจ้าหนี้เท่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเจ้าหนี้คือผู้ให้ลูกหนี้คือผู้ชำระเนี่ยเขาจะมีความรู้ระหว่างกันเท่านั้นว่าลูกหนี้จะต้องจ่ายหรือมีความสามารถเท่าไหร่และคุยกันได้คนอื่นทําไม่ได้หรอกครับนอกจากแบบแบงก์ชาติแค่ประสานให้เขาจูนเข้าหากันเราเป็นตัวกลางอย่างนั้นดีกว่าครับในแต่ละเคสค่ะอย่างกรณีของลูกหนี้รายย่อยหรือบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดเนี่ยแต่ละเคสเนี่ยใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะปิดเคสกันได้หมายถึงเจรจากันทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ข้อบรรลุด้วยกันวัตถุประสงค์ตรงกันก็ไม่นานนะครับเพราะว่าทางแบงก์ชาติเรารับนับตั้งแต่รับเรื่องประสานรับเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับเราก็มี SLA ให้สถาบันการเงินทุกแห่งนะครับที่เป็นสมาชิกเนี่ยตอบกลับมาภายใน15 วันซึ่งก็ส่วนใหญ่ไม่เกินครับแต่ผมต้องขออนุญาตผมก็ไม่ทราบว่าจริงๆมันตั้งแต่กี่วันขึ้นไปที่เขาสามารถที่จะตอบกลับมาได้นะครับอ๋อแต่เท่าที่ผมรับอยู่ไม่เกิน15 วันนั้นก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะได้คุยกับคุณมาปรึกษาคุณพันทิพย์เนี่ยประมาณสักวัดครั้งหนึ่งครั้งแล้วเราก็จะดิวกันทั้งสองคนเนี่ยให้ไปเจอกันมันจะมีแบบฟอร์มกันระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกหนี้คุยกันให้มันจบแล้วก็ส่งคำตอบของการดิวสำเร็จเนี่ยมาส่งรีพอร์ตให้เราภายใน15 วันครับผมซึ่งอาจจะมี2 รูปแบบครับพอเราประสานไปให้แล้วเขาก็เป็นการเจรจาคุยกันให้ทําสัญญากันก็หนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างก็อาจจะมีการต้องเรียกทําแบบฟอร์มก่อนนะมาสมัครก่อนอย่างที่เข้าใจนะครับไปสมัครในโครงการของสถาบันการเงินนั้นๆก่อนแล้วเขาก็ค่อยมาทําการแก้หนี้ครับมีไหมคะที่แบบว่าพอเราแก้หนี้พ้นไปจากมือแล้วพ้นจากอกแล้วเรามีความสุขโล่งใจที่ช่วยลูกค้ารายนี้ได้หรือว่าช่วยผู้โอ้ลูกหนี้ได้แล้วกลับมาอีกมีครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นความสุขระยะยาวครับไอ้ความสุขระยะสั้นแบบนั้นไม่ค่อยมีครับยังไม่ค่อยเจอบ่อยครับแต่มีครับไม่มีทางการแก้ที่ไม่มีทางว่าแหมแก้จนสุดแล้วไม่มีทางแบบหลุดไปเลยในบางรายนะครับแต่ส่วนใหญ่อะที่พบเนี่ยครับแก้แล้วจบได้ครับแต่ว่าโชคดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับมีไหมคะว่าที่ลูกหนี้บางทีก็บอกข้อมูลเราไม่ครบนะมันทำให้โอ้เรายเยอะครับอย่างเช่นอย่างเยยอกะตัควรอัย่บางได้ไหมคะเช่นพอบอกว่าเขาเป็นหนี้แค่ใบเดียวแต่จริงๆอ่ะพอเราไล่ถามแล้วทำไมไม่จ่ายอ่ะพอไล่ปุ๊บมีหนี้อีกใบหนึ่งมีหนี้อีกใบหนึ่งมีหนี้อีกใบแล้วที่สําคัญแถมยังค้างชําระหนี้เป็นเพื่อนกันอีกหลายใบเลยเนี่ยครับพอถึงตอนนั้นอ่ะเราถึงต้องมาประมวลใหม่ฮะถ้าในการแก้หนี้ครับต้องมาประมวลใหม่ว่าเอ๊ะเนี่ยของคุณมีรายได้เท่านี้เองนะคุณจะจ่ายเขาว่าคุณคุยที่เดียวไม่ได้แล้วล่ะบางครั้งต้องคุยทีเดียวเลยให้จบเบ็ดเสร็จกันไปเลยเพราะว่าถ้าเราแก้สมมุติสถาบันการเงิน A หรือ B เท่านั้นเขายังมี C D E F แถมมีนอกระบบด้วยซึ่งนอกระบบละคนคงช่วยไม่ได้นอกจากบอกว่าเฮ้ยถ้ามีความสามารถจริงๆก็ควรปิดตรงนั้นก่อนเพราะดอกมันสูงมากแล้วมันเป็นอันตรายถ้าเกิดคุณไม่ชำระ
ซึ่งส่วนใหญ่ที่เข้ามาปรึกษาเราเนี่ยนะคะในส่วนของรายย่อยเนี่ยนะคะบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดเนี่ยเป็น NPL กันซะเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าไม่เป็น NPL หรือมีสองอย่างเป็น NPL มาแน่ๆอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นหนี้ค้างชำระก่อนจะถึง NPL อ๋อของเราจัดอย่างนี้ครับของแบงค์ชาติหรือเกณฑ์นะครับที่จะรายงานบูโรเนี่ยถ้าคุณค้างเริ่มค้างชำระจนถึงไม่เกิน90วันเนี่ยเรียกว่าค้างชำระนะครับแต่ว่าคุณค้างเกิน90วัน91วันเมื่อไหร่อันนั้นเรียก NPL Non Performing Loan ซึ่งในตรงนี้ครับทางแบงก์ชาติเราก็ได้ประสานกับแซมนะครับคลินิกแก้หนี้ถ้าในวันนี้นะครับถ้าคุณลูกหนี้ที่ไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ได้สนับสนุนสำหรับท่านที่จ่ายไหวแล้วจะมาคิดเข้าตรงนี้นะครับก็คือถ้าคุณค้างชำระยาวนานสำหรับหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเงินสดที่ไม่มีหลักประกันยาวถึง120วันแล้วก็จะมีหน่วยงานคลินิกแก้หนี้แซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยครับมาช้อนรับลูกหนี้กลุ่มนี้ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนยาวสูงสุดนานถึง10ปีผ่อนเฉพาะต้นที่ดอกเบี้ย 5% ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินจะว่าเขาก็ได้ช่วยเหลือส่วนระดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับหนี้ที่ไม่ไหวจริงๆครับผมเวลาแก้หนี้เนี่ยนะคะในส่วนของดิฉันไม่พูดยังไม่พูดถึงเรื่องลูกหนี้ที่เป็นธุรกิจนะเพราะว่าเขามีสินทรัพย์มีนู่นนี่นั่นในใชส่่วนครขัองบเป็นที่เป็นบุคคลทั่วไปอะค่ะเราถึงขั้นแนะนําหรือเปล่าว่าจําเป็นต้องขายทรัพย์สินบางส่วนเพื่อจะต้องมาเอาก่อนอันนี้หนี้ที่มันก้อนใหญ่เอาไปก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะเราคงสอบถามแล้วก็ให้ข้อมูลเขามากกว่าการแนะนำนะครับเช่นลูกหนี้ที่บอกเขาก็จะมีถามว่าเขาเป็นหนี้อยู่เนี่ยนะแล้วสมมุติเป็นหนี้บ้านเนี่ยแล้วจะถูกยึดอยู่แล้วเราก็บอกว่าถ้าเกิดคุณจ่ายเขาไหวไหมแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวเนี่ยนะเราก็จะอธิบายว่าขั้นตอนต่อไปก็คือถ้าจ่ายไม่ไหวเขาก็จะไปฟ้องร้องคุณนะเพื่อให้คุณมาเจรจาเขาจ่ายชำระเขาถ้าคุณไม่จ่ายอีกเขาก็จะใช้หมายศาลตรงนี้ไปยึดอายัดทรัพย์คุณนะเราก็บอกก่อนวิธีพอเสร็จปุ๊บเราก็ถามว่าแล้วคุณคิดว่ายังไงคุณยังมีความสามารถในการชำระหนี้ไหมถ้าเขาบอกไม่มีเราก็จะ แนะนำเขาอีกครั้งว่าแล้วถ้าบ้านหลังเนี้ยมันจำเป็นหรือมีความผูกพันต่อคุณไหมทางจิตใจถ้าสำหรับบางคนเขาก็บอกโอ้เขายินดีที่จะปลดภาระตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ามันจะได้บางคนเขาบอกเขาเครียดมากถ้าปลดภาระตรงนี้เขาก็ยอมที่จะขายสินทรัพย์ตัวเนี้ยไม่มีผลทางจิตใจต่อเขาเราก็อธิบายเขาอย่างนี้แล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองว่าทางเลือกเขาจะทำอย่างไรคงไม่ได้ไปบอกว่าเฮ้ยคุณขายทิ้งไปเถอะนะครับเพียงจะบอก1 2 3 4เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วคุณก็เลือกตัดสินใจเอาว่าจะเลือก1 2 3 4ก็ได้ถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นอนาคตของลูกหนี้แต่ละคนแล้วเราไม่เข้าใจลึกตื้นลึกหนาบางของเขาขนาดไหนเราคงให้แต่ข้อมูลซึ่งเราเก็บรวบรวมหรือได้ความรู้มาจากลูกหนี้แล้วหรือว่าการตรวจหนี้เนี่ยให้ความรู้กับลูกหนี้ไปพิจารณามากกว่าครับในส่วนของธนาคารของประเทศไทยค่ะกว่าจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษานี่ได้เนี่ยเราจะต้องมีคู่มือด้วยไหมคะคู่มือในการที่จะถ้ามาแบบนี้เนี่ยมายังไงจะต้องแก้แบบไหนอะไรเงี้ยมีไหมคะก็มีการแนะนำกันนะครับสำหรับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับที่ตรวจแต่ส่วนใหญ่ทีมที่เข้ามาทำตรงนี้ครับเคยตรวจสอบสินเชื่ออยู่แล้วโอเพราคะฉ่ะะนั้นไม่ว่าจะมีพื้นอยู่ทุกคนครับว่าสินเชื่อแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงดอกเบี้ยเท่าไหร่วิธีการหรือโปรไฟล์ของลูกหนี้ที่จะได้มาหรือวิธีสมัครเข้ามายังไงก็จะพอรู้คร่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณเป็นผู้ตรวจสถาบันการเงินอยู่แผลู้้ตรววจสอบเลยครับใชอ่๋ครับถูกต้องครับส่วนใหญ่มีประสบการณ์อย่างนี้มาทั้งนั้นอมันครเัป็บนงานที่ทำให้เราหนักใจเพิ่มมากขึ้นไหมคะถ้าเข้ามาช่วยมีโครงการแบบนี้สำหรับผมเองนะเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับที่ได้ช่วยเหลือโชคดีด้วยซ้ำที่ได้เข้ามาช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าพอเวลาเราดีลกับลูกหนี้รายย่อยๆพวกนี้เราจะรู้เลยว่าที่เราเคยคิดมันไม่รู้เรื่องจริงอ่ะเราจะตรงไม่รู้เรื่องจริงเข้าใจละเข้าใจละแต่บางคนน่ะไม่รู้เรื่องนะแต่ก็พยายามแบบทำว่ารู้จนทั้งที่เราก็รำคาญเราก็แต่มันโดยมันหรือบางทีบางคนโวยวายมากเลยนะแต่เราเหมือนนึกในใจเราว่าเฮ้ยเราอยู่ในโหมดของการปุ่มหรือโหมดหรือปุ่มแห่งความช่วยเหลือลูกหนี้นะค่ะมันคนละแบบกับที่เราจะต้องไปไล่ตรวจลูกหนี้หรือไล่ตรวจสถาบันการเงินเราคงไม่เข้มแบบ
โหดอะไรหรือเข้มอะไรขนาดนั้นเราจะอยู่ในโหมดนั้นมากกว่าเวลาเจอลูกหนี้แบบเนี้ยเราก็บางทีอ่ะช่างมันปล่อยมันไปที่แบบโวยวายหรืออ่ะลงเล้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่สําหรับรายที่ไม่รู้เรื่องแล้วก็ยินดีแล้วก็ถามเราจริงๆเราพวกเราทุกคนนะครับยินดีจะให้คำปรึกษาและแนะนําทุกขั้นทุกท่านลูกหนี้ที่มาทุกท่านเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับฝากตรงนี้ได้เลยครับติดต่อมาก็ติดต่อทางโทรศัพท์ปกติธรรมดาทั่วไปหรือติดต่อมาทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตใช่ครับก็คือติดต่อโทรเข้ามา1213ก่อนก็ได้หรือว่าสมัครเข้ามาที่เว็บไซต์1213ก็ได้ก็จะมีส่วนที่ให้แก้หนี้หรือหาหมอหนี้หรือแก้หนี้รายใหญ่ครับเลือกกลุ่มคนแก้หนี้กลุ่มคนให้คำปรึกษาพวกแก้หนี้พวกหมอหนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่ามจิมตีใจความดีใจครัเบย็นไหมคะมีความใจเย็นเนาอะะไรนะครับมีความใจเย็นมากใช่ไหมคะทุกคนก็เย็นนะครับแต่บางทีมันก็มีหลุดเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเจอลูกหนี้บางรายแบบที่ผมแจ้งให้ทราบอะครับก็จะแบบบางแต่ก็พยายามนึกในโหมดว่าเฮ้ยเราช่วยเหลือเขาอยู่นะมันก็จะผ่อนคลายไปก็จะไม่ไปปะทะหรืออะไรเท่าที่ประมวลจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดในหลักการเลยก็คือขาดความรู้เรื่องวินัยทางการเงินอย่างนั้นหรือเปล่าคะมันเลยทําให้ปัญหานี่มันลุกลามใหญ่โตแล้วใช้เงินไม่เป็นอันนี้ผมว่าความรู้อ่ะน่าจะมีนะส่วนหนึ่งนะครับค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือความต้องการทางวัตถุหรือการที่มองว่าวัตถุนั้นเป็นสิ่งที่เชิดชูความมั่งคั่งหรือความยอมรับของสังคมเพราะฉะนั้นมันห้ามกันไม่ได้ครับยังไงใครที่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อพวกนี้เนี่ยก็ต้องรูดพื้นเพื่อใช้ครับซึ่งงั้นพองั้นก็พอจะถามได้ไหมคะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเจเนอเรชันประเภทไหนมากที่สุดที่มาขอคำปรึกษาจากเราผมพอดีเจอหลากหลายผมไม่ได้เก็บตรงนี้จะมีทีมที่เก็บอยู่นะครับว่าเป็นระดับไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสนะก็คือไม่ยังไม่ค่อยเจอเด็กเพิ่งจบงานเพิ่งจบแล้วทำงานเลยสำหรับผมนะค่ะแต่สำหรับท่านอื่นผมคงไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยเจอขนาดนั้นก็จะเป็นวัยทครำังบานซะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งครับวัยทำงานเขามีรายได้เขาถึงกู้ได้สาอ๋มอารถคย่ืะ่นขอสมัครคอนี่ได้แบงก์ถึงมีการพิจารณาแล้วแบงก์ชาติก็ถึงจะมีการตอนนี้ก็เริ่มจะออก responsible lending ตัวกฎเกณฑ์ซึ่งกำลังใกล้จะออกแล้วเนี่ยครับสร้างวินัยหรือให้สถาบันการเงินเวลาจะให้ลูกหนี้กู้ยืมครับก็มีความรับผิดชอบมีการตรวจสอบความสามารถในการชำระหนี้ที่เพียงพออย่างเงี้ยครับไม่ใช่แบงค์แข่งกันที่จะปล่อยเงินกู้เพื่อจะปล่อยสินเชื่ออย่างเดียวปล่อยสินเชื่อด้วยความรัคบรผัิบดชอบว่าอย่างนั้นถูกต้องเลยครับคือถ้าเด็กจบใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีแต่พวกเป็นวัยทำงานแล้วก็ทำงานทั้งไวท์คอลล่าบลูคอลล่าด้วยในแง่ของคนที่ผมมีรมีีครัไบทมีร์ไปแล้วเกษียณไปแล้วเนี่ยค่ะมีมาไหมคะที่มาขอคำปรึกษาในแก้หนี้แต่น้อยมากส่วนใหญ่พวกนั้นจะเป็นลักษณะของการที่ถูกฟ้องมากกว่าอ๋อค่ะคือเคยมีรายได้อยู่แล้วณวันหนึ่งรายได้มันหายไปพอหายไปก็ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ก็จะต้องถูกฟ้องถูกเรียกชำระตอนนี้ก็จะเข้ามาแต่ไม่มากเพราะเหตุหนึ่งเพราะว่าพวกนี้เวลานั้นแบงก์ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า product โปรแกรมครับเวลาอนุมัติสินเชื่อมีรายได้ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่นะอายุสะสมรวมกับมูลหนี้อายุงานอายุหนี้ที่จะชำระนะรวมกันแล้วต้องไม่เกินเช่นสูงสุดไม่เกิน75บางแห่งนะครับสมัยนี้แต่ก่อนเนี่ย60แล้วก็มา65 70 75อย่างเงี้ยครับเอ๊ะถ้าเกิดสคมรมัตบิว่าเป็นหนแล้ี้วสสําำหหรรัับบผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ยเรามีเทคนิคในการแก้ช่วยแก้หนี้ยังไงคะเพราะว่าจริงแล้วอย่างที่คุณอันทิว่าคือรายได้เขาเนี่ยลดน้อยลงครับบางครั้งก็ต้องเจรจาถ้าเขาถามเขาก่อนเขามีเขาเรียกอะไรเงินสะสมมาบ้างไหมอ๋อถ้าค่ะมีเนี่ยก็ขอให้เราประสานไปว่าขอเจรจาขอส่วนลดเพื่อปิดหนี้ขอส่วนลดเช่น100,000สถาบันการเงินบางแห่งก็อาจจะลดได้ครึ่งเลยนะอ๋บางอแห่งก็ลดนิดเดียวบางแห่งก็ลดแค่หมื่นเดียวอะไรงี้ไม่แน่ไม่นอนครับแล้วแต่สถาบันการเงินนั่นคือหนึ่งเรื่องที่เราจะแนะนําอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าคุณเป็นข้าราชการคุณมีสวัสดิการอะไรที่ในอนาคตอันใกล้จะมีมาชําระหรือมีมาไหมจะได้เอามาชําระนั่นคือส่วนหนึ่งหรือคุณมีสินทรัพย์อะไรที่เป็นสินทรัพย์ที่คุณสะสมไว้เอามาขายชําระหนี้ดีกว่าไหมเพราะ
ถ้าคุณไม่ชําระหนี้เขาเขาก็ต้องสืบทรัพย์แล้วก็มายึดคุณอยู่ดีเมื่อฟ้องร้องเราก็ต้องให้ความรู้เขาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เขาตัดสินใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณยอมขายอะไรที่เป็นสินทรัพย์ที่สามารถจะปิดหนี้นั้นๆได้เลยไหมที่คุณมีภาระอยู่ที่มันไม่ส่งผลต่อสภาพทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับต้องค่อยๆบอกหรือถามเขามีไหมแต่ถ้าไม่มีเลยถ้าเป็นหนี้ลูกที่เกษียณแล้วไม่มีเลยก็ส่วนใหญ่สถาบันการเงินเขาจะรู้เองครับเขาจะไปไล่ตามดูถ้าไม่มีปุ๊บเขาแล้วเขาเรียกอะไรหนี้ไม่เกินเท่าไหร่เขาก็จะยกนี่ทวงถามณระดับหนึ่งคงไม่ยกทันทีก็ต้องมีการทวงถามณระดับหนึ่งจนแบบในที่สุดแล้วมันไม่มีจริงๆครับก็จะมีกระบวนการของสถาบันการเงินที่เรียกการตัดหนี้ศูนย์หรืออะไรไปนะครับวันหนึ่งเจอลูกหนี้เจอที่มีปัญหาเนี่ยมาร้องห่มร้องไห้ในหูโทรศัพท์เนี่ยเยอะไหมคะร้องไห้ไม่นานๆจะเจอครับไม่ค่อยเจอครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ก็ต้องตั้งสติให้มั่นนะว่าเราจะช่วยเขาแบบไหนไม่ใช่ว่าเราก็คล้อยตามอารมณ์เขาไปใช่ไหมคะถูกครับต้องวางตำแหน่งของเราหรือโพสิชันเราให้ชัดเลยครับว่าวันนี้เราทําหน้าที่ประสานสถาบันการเงินแล้วก็ให้คําแนะนําลูกหนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปคล้อยตามอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนแก้ไม่จบมันคือเราจะมีจิตใจค่อยเขวให้เราจะแนะนําเขายังไงอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เราจะต้องยืนว่าเราทําหน้าที่ตรงนี้เราต้องให้ความรู้หรือเก็บข้อเท็จจริงข้อมูลเขาให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้แนะนําเขาได้ดีที่สุดและที่สําคัญที่บอกเราที่แบบโอ้ยไม่มีตังค์แล้วก็อะไรต้องไม่ให้ยืมครับถ้าให้คุณยืมถ้าคุณให้ยืมเนี่ยคุณให้ยืมได้ตลอดทุกรายเลยจนอ๋อแสจบดงว่ามาขอยืมผู้ประสานผู้ให้ผู้ขอคำปรึกษาดก้็วยมีเช่นกันฮะก็มีถ้าใจอ่อนเนี่ยคุณมีให้จ่ายได้ทุกรายหรอคะแล้วมีไหมคะที่แบบว่ามาว่าถ้าไม่ช่วยแล้วจะแบบฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไหวแล้วอับจนทางปัญญาแล้วมีเพื่อนเจอแต่ผมยังไม่เจอผมเจอในเคสอื่นฮะถ้าเป็นเคสนี้ตอนนั้นผมก็มีขอเป็นลักษณะของขอซอฟโลนบอกจะฆ่าตัวตายผมใช้วิธีแบบคุยเรื่องอื่นไปสัพเพเหระอะไรไปจะไม่พยายามคุยเรื่องที่เขาบอกเดี๋ยวจะไปฆ่าเดี๋ยวไปอะไรผมก็จะไปคุยเรื่องแล้วว่าจะขอกู้หนี้จะเอายังไงจะอะไรหรือคุยเรื่องแล้วธุรกิจอะไรเป็นยังไงให้มันหลบๆไปก่อนพักหนึ่งไม่งั้นเพราะถ้าคุณไปบุกจดจ่อกับเขาพร้อมกันเขาเดี๋ยวไปทำอะไรอ๋อพใชยาย่ามเลี่ยงเรื่องอื่นแทนนะต้องไม่รับรู้เรื่องประเด็นนี้ซะครับวันหนึ่งรับได้กี่เคสคะของผมวันถ้าประมาณของผมโดนสูงสุดวันนั้น10 เคสโอ้โหโอ้โหรอตั้งแต่เช้ายันเย็นนับว่าเป็นบุญคุณนะที่สาแตม่ารสถ่วนใหญ่ไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ที่บอกหมายถึงจะพีกเคยโดนเช้ายันเย็นรับข้อมูลอย่างนี้มาทุกๆวันข้อมูลของความทุกข์ระทมของคนที่เป็นหนี้มาทุกๆวันเนี่ยค่ะผู้ประสานงานเองเครียดไหมคะมันต้องมีบ้างแต่เราต้องอย่าลืมจุดยืนของเราที่บอกเบื้องต้นนะครับเรายืนอยู่บนสแตนเลสสาธารณะที่บอกเราช่วยเหลือเขาเราช่วยเขาแก้ไขเราต้องไม่แบกเอาสิ่งที่เขาเป็นภาระเขามาใส่เราถ้าใส่เมื่อไหร่ครับว่าคุณจะอยู่ไม่สุขทันทีเลยเช่นที่บอกว่าเออจ่ายไม่ไหวช่วยหน่อยสิถ้าคุณไปคอยตามหรือทำอะไรคุณวันๆคุณเครียดตายเลยคุณต้องยืนอยู่บนสถานะที่บอกเราอยู่ในสถานะที่จะช่วยคนให้ความรู้แก่เขาช่วยเจรจาประสานหนี้ให้เขาต่อรองให้เขาก็จะแบบผ่านไปได้เอาละค่ะวันนี้ได้รับข้อมูลดีๆเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับคนที่จะพยายามช่วยแก้ปัญหาหนี้ของประชาชนเพื่อจะให้ภาระหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปกลับทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับท้ายนี้ขออนุญาตที่เดียวขอคำขวัญครั้งนึงมีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครัไบด้เลยค่ะขขออบบคคุุณณนคะรับคะขอบคุณสอีกวคัรสั้งดีครัคบ่ะสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นนี่ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า